าแฟเช้านี้ก็ริมคลองฮะนะบรรยากาศสบายสบายกับดอกไม้ที่สีเหลืองๆสวยๆนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะก็ถือว่าเป็นวันที่หลายคนก็คงชื่นชอบเหมือนกันนะเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในแต่ละสัปดาห์บรรยากาศแบบนี้มันสุดยอดเลยช่องจินตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับเช้าวันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขละกันนะก็ผ่านมาได้หลายเพลาสำหรับโอมิครอนนะก็ไม่รู้ยังไงฮะมันสถานการณ์ตอนนี้แบบโอ้โหรอบๆตัวเราเนี่ยมันสุดๆจริงๆฮะขวาก็ใช่ซ้ายก็ใช่หน้าก็ใช่หลังก็ใช่เราอยู่ท่ามกลางของความเสี่ยงทุกอย่างเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือการดูแลตัวเองฮะนะช่วงนี้สำคัญที่สุดอย่าไปไว้ใจใครสำหรับตัวนาเล็กเองเนี่ยก็คือไม่ไว้ใจตัวเองเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าเราป้องกันตัวเองป้องกันคนอื่นถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันจะบอกว่ามันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดาแหละแต่ว่าไม่ติดเป็นดีที่สุดนะส่วนใครที่ติดก็ถือว่าท่านเป็นรุ่นพี่ก็แล้วกันนะเราก็สักวันหนึ่งก็คงติดเหมือนกันนะเพราะว่ามันดูเหมือนจะเป็นเหมือนเชื้อโรคประจำถิ่นไปซะแล้วนะไปที่ไหนก็เจอนะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่ทั่วไปเลยคือช่วงนี้เราต้องลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าพอเป็นแล้วมันต้องกักตัวนะมันไม่เหมือนไข้หวัดทั่วไปไข้หวัดทั่วไปก็ต้องแค่ดูแลตัวเองธรรมดาทำงานได้อยู่แต่ถ้าโอมิครอนแล้วเราต้องกักตัว10วันนะมันก็ทำให้เรื่องของการทำงานก็ลำบากเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของการโอ้โหทุกเรื่องฮะทุกเรื่องนะเศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ๆนะถ้าเราเผลอไปโดนมันมันก็แย่เหมือนกันนะแต่ก็ยังเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะที่ไปสัมผัสมันแล้วไปโดนมันแล้วนะก็สู้ๆกันไปนะได้เปรียบคนอื่นแล้วได้มีประสบการณ์แล้วนะจะได้มาแนะนำคนอื่นได้ว่ามันเป็นยังไงเล่าให้ฟังได้มีประสบการณ์นะสำหรับนาเล็กก็คือประสบการณ์ก็คือการป้องกันตัวเองอะตอนนี้มองทุกคนรอบข้างเป็นแบบว่าคิดว่าเขาเป็นทั้งหมดนะหรือแม้กระทั่งตัวเองก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นก็ยังระแวงอยู่มันทำให้เกิดภาวะจิตหลอนเหมือนกันนะบางทีรู้สึกว่าตัวเองเป็นหวัดคัดจมูกรู้สึกว่าตัวเองจะมีไข้หรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ทั้งที่มันก็ไม่มีนั่นคือความระแวงทุกวันนี้มัน
จิตมันหลอนไปหมดแล้วนะสำหรับทุกๆเช้าก็ตื่นขึ้นมาก็ตัวเองไม่มีไอไม่มีเจ็บคอไม่มีน้ำมูกก็สบายใจไปอีกหนึ่งวันพอไปถึงที่ทำงานก็นั่งระแวงนะเพื่อนร่วมงานมั่งคนไข้มั่งโอ้โหสัมผัสกันเยอะแยะเลยแต่ที่สำคัญตัวเราเองฮะการปฏิบัติตัวการสัมผัสอะไรอย่ามาสัมผัสหน้าตาอย่ามาลวงแค่แก่เกานะจมูกหูตานะปากเนี่ยก่อนที่จะหยิบอะไรเข้าปากหรือว่าสัมผัสหน้าตัวเองต้องล้างมือเป็นพิเศษด้วยแอลกอฮอล์นะสัมผัสผู้ป่วยก็ต้องแอลกอฮอล์หรือมันก็ใส่ถุงมืออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ต้องไปล้างมือนะเช็ดแอลกอฮอล์ครบสูตรนะทุกอย่างทำให้เป็นนิสัยทำให้คุณแบบให้มันเคยชินนะถ้าเราทำให้มันคุ้นมันชินเป็นนิสัยมันก็โอกาสเสี่ยงมันก็ถือว่าลดลงนะไม่ใช่หายสนิทเพราะว่าโรคพวกนี้มันมาจากทางอากาศมาทุกทิศทุกทางนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็คือป้องกันไว้สักระดับหนึ่งก็ยังดีนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะไม่รู้จะเป็นยังไงฮะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันพยายามดูแลตัวเองให้ดีที่สุดกินอาหารก็นะอย่าไปเดี๋ยวนี้ต้องกินแยกเดี่ยวคุยโม้กับใครก็ไม่ได้นะคุยกันทางไลน์นะทางออนไลน์ดีกว่าทักทายกันออนไลน์นี่แหละสวัสดีตอนเช้ากันออนไลน์นะหรือบางคนอยากจะวิดีโอคอลคุยกันก็ได้นะก็ต้องเปลี่ยนวิธีกันไปนะต้องปรับไปตามสถานการณ์อย่าไปติดยึดอันเดิมนะมันต้องมีพัฒนาการของการเรียนรู้ไปเรื่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จิบกาแฟไปด้วยคุยกันไปด้วยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนนะเพื่อนๆทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ